นิวเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์สินค้าที่สุดปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณขวัญระดารุ่งเรืองกิจจา CEO PKD สยามเซอร์วิสไทยแลนด์ที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกินรีทองครั้งที่6ซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าจ้าก็รู้สึกตื่นเต้นอันดับแรกก็คือรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้รับเกียรติได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากอยากให้ตัวแทนทุกคนของเราได้มารับนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราพามาก็คือจะเป็นมนุษย์เงินล้านของบริษัทนะคะที่พามารับวันนี้ก็คืออยากให้แบบว่าทุกคนได้รับด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขด้วยกันค่ะค่ะก็แบรนด์ของเรานะคะก็คือจะเป็นบริษัทและน้องบริษัท PKD สยามเซอร์วิสจำกัดนะคะก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับกลุ่มสุขภาพแล้วก็กลุ่มความงามนะก็ที่ทำการตลาดดีมากที่สุดเลยค่ะก็จะเป็นเกือบๆทุกตัวเลยนะคะที่ตอนนี้การันตีตลาดทั่วประเทศแล้วก็ขยายต่างประเทศด้วยแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่มันมีโควิดนะคะเราก็ขยายในต่างประเทศขยายในประเทศไปก่อนนะคะภาคกลางสลับดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ตั้งแต่มาขายแบรนด์นี้ค่ะก็ถามว่ามาขายแบรนด์นี้ได้ก็เป็นระยะเวลา32เดือนนะคะก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ใบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะซื้อเงินสดนะคะซื้อรถเบนซ์เงินสดจากการขายสินค้าของบริษัท PKD รู้สึกว่าประทับใจนะครับในแบรนด์นี้แล้วก็นะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายได้นะครับตอบโจทย์มากเลยนะครับในเรื่องของออนไลน์ครับผมก็สามารถทำให้น้องแอนมีรายได้ที่เป็นหลักได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างทีมได้ค่ะก็เราแม่ตัวน้องแอนเองก็สามารถที่จะมีรายได้ที่แบบว่าจากที่ไม่เคยมีมาเก็บเงินสร้างทีมแล้วสร้างรายได้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จคือมีรถแล้วก็มีบ้านของตัวเองค่ะแล้วก็จะสร้างทีมไปพร้อมๆกันค่ะค่ะตรงนี้แหละค่ะก็รู้สึกดีใจครับก็ผมก็เป็นคนๆนึงที่ว่าติดลบมาอยู่ที่แบรนด์บริษัทที่ดีก็เลยสำเร็จท่านประธานสอนให้เรียนรู้สอนให้เราเรียนครับก็ความสำเร็จจากคนติดลบตอนนี้กลายเป็นคนมนุษย์เงินล้านแล้วรู้สึกแล้วว่าดีสุดนะครับจากที่เรามีรายได้เป็นเพียงแค่เดือนต่อเดือนแต่ตอนนี้ผมมาทำบริษัทที่ PKD นะครับมีรายได้วันต่อวันเงินเข้าทุกเวลาเลยคือเราดึงดูดแบบตรงนี้แล้วชีวิตของพวกเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมคือรู้สึกดีใจนะคะคือจากคนที่ไม่มีอะไรเลยที่เดินเข้ามาหาเราแล้วเราสามารถสร้างให้เขามีอาชีพมีรายได้เสริมนะคะโดยเฉพาะมีสามารถพลิกผันชีวิตจากคนไม่มีเงินคนล้มเหลวและสามารถประสบความสำเร็จอย่างนี้ก็ออกรถเบนซ์ป้ายแดงจากคนที่ไม่เคยมีอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะออกรถเบนซ์เหมือนกันฝั่งโน้นก็คือเราก็รู้สึกดีใจเนาะที่ทำให้ตัวแทนหลายๆคนประสบความสำเร็จนะคะค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจที่อยากจะเป็นตัวแทนของบริษัทเรานะคะก็สามารถทักตัวแทนได้เลยทั่วประเทศนะคะแล้วก็สามารถติดตามที่เพจบริษัท PKD สยามเซอร์วิสไทยแลนด์นะคะหรือว่าเฟซของใครเองก็ได้ขวัญระดารุ่งเรืองกิจจานะคะแล้วก็จะมีเฟซหลักๆเลยที่แบบเป็นของตัวแทนที่เด่นๆนะคะแล้วก็จะมีแบบอย่างเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสามารถติดตามได้ค่ะชนบทไทยแลนด์นิวส์